เรื่องคุณแผ่นกำจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์รัดเข้าเคสสตี้กันดีกว่าการมาวัดของครอบครัวลูกทำให้ถูกเพื่อนๆครูด้วยกันมองว่าเพี้ยนไปหรือเปล่าแต่ลูกและครอบครัวคิดว่าเรานะมาถูกทางแล้วเพราะเราได้ฟังธรรมะได้ฟังข้อคิดดีๆที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วที่สำคัญได้กำลังใจจากคุณครูไม่ใหญ่ทุกวันจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาค่ะลูกกราบขออนุญาตเล่าเรื่องราวในชีวิตของลูกนะคะคุณตาลูกท่านมีลูกทั้งหมด4คนคุณแม่เป็นคนโตเมื่อคุณยายอายุได้40ปีก็เสียชีวิตซึ่งลูกเองก็ไม่ทราบสาเหตุแล้วไม่มีใครเล่าให้ฟังหลังจากยายเสียชีวิตลงตาก็หนีไปมีภรรยาใหม่ซึ่งเป็นแม่ม่ายมีลูกติดถึง8คนทิ้งให้คุณแม่ของลูกซึ่งอายุเพียง16ปีให้รับภาระดูเลี้ยงดูน้องๆแทนนี่คุณตาเองเนี่ยพอไปอยู่กับภรรยาใหม่ก็ต้องไปรับภาระเลี้ยงลูกของภรรยาใหม่ทั้ง8คนของเก่า4ของใหม่อีก8เลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยคุณตาก็เลยเบื่อชีวิตการครองเรือนเลยตัดสินใจหนีออกบวชแล้วก็ไม่ยอมสึกอีกเลยถูกหลักวิชาคุณตาเองเนี่ยหลังจากบวชแล้วก็นั่งสมาธิตลอดโอ้ถูกหลักวิชาเลยท่านจะชอบนั่งสมาธิมากนี่บวชตลอดชีวิตท่านยังนั่งสมาธิตลอดใครบวชช่วงสั้นๆก็ต้องนั่งให้ตลอดนะจ๊ะสั้นๆเรามีเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งหนึ่งคุณตาได้ไปทุดงที่จังหวัดอุดรคุณตาเล่าฟังว่าได้นั่งสมาธิไปเห็นนรกคุณตาไปในลักษณะลอยไปเรื่อยๆไม่มีใครสนใจคุณตาเลยเหมือนก็มองไม่เห็นคุณตาสถานที่ที่คุณตาไปเห็นนั้นมีลักษณะเป็นลานหินมีกระทะมีคนอยู่ในกระทะเต็มเห็นคนในนั้นโดนตีน้ำในนั้นก็ดูร้อนดูพวกเขาทุกข์ทรมานมากเลยผู้หญิงถูกขึงติดกับไม้กางเขนที่ลานหินแล้วถูกตอกด้วยเหล็กผู้หญิงคนนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ตายจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมาอีกก็ถูกทรมานแบบเดิมอีกเป็นอย่างนี้ซ้ำๆพอตื่นเช้ามามีพระด้วยกันถามคุณตาว่านั่งสมาธิเห็นอะไรไหมคุณตาก็ตอบว่าเห็นจากนั้นมาคุณตาก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยคุณตาป่วยด้วยโรคกระเพาะสาเหตุเพราะบวชแล้วก็ไม่ได้ฉันข้าวมื้อเย็นไม่จริงหรอกมั้งพอไปหาหมอหมออธิบายคุณตาฉันข้าวมื้อเย็นอุ๊ยตายคิดได้ยังไงเนี่ยคิดได้ไงนี่หมอบอกให้ตาฉันข้าวมื้อเย็นทำไมอย่างนั้นจะทำให้กระเพาะทะลุแต่คุณตาไม่ยอมฉันละกลัวผิดศีลแล้วคุณตาก็กระเพาะทะลุจริงๆเสียชีวิตในผ้าเหลืองนั่นเองคุณแม่ของลูกหลังจากคุณตาหนีไปอยู่กับภรรยาใหม่แล้วท่านยังตัดสินใจแต่งงานกับคุณพ่อเพื่อที่ให้คุณพ่อมาช่วยเลี้ยงน้องๆตัวเอง
คงไม่เพียงแค่นั้นมั้งคงรักกันด้วยละแหมแล้วเมื่อคุณตาบวชเป็นพระแล้วคุณแม่ก็ได้นำอาหารไปถวายหลวงตาและพระในวัดทุกวันคุณแม่ต้องฆ่าปลาเพื่อทำอาหารเว้นวันไหนที่ปลามันตายเองแล้วก็ไม่ต้องฆ่าแต่แม่จะสอนลูกลูกว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์มันบาปทำบุญก็ได้บุญใครทำบาปก็ต้องรับบาปบาปนี่มันไม่มีใครเนี่ยจะไถ่ให้ไถ่ถอนบาปให้หรือล้างให้ได้หรอกหรือจะไปโยนให้แพะให้แพะรับบาปแทนเนี่ยก็ไม่ได้บาปแพะรับเอาไปเนี่ยแพะทำอะไรผิดหรือคนหนอคนแม่ต้องฆ่าปลาเพื่อทำอาหารอยู่อย่างเนี้ยนานหลายปีทีเดียวจนเสียชีวิตลงด้วยโรคประจำตัวของท่านคือลิ้นหัวใจรั่วเมื่ออายุเพียง52ปีซึ่งแม่เป็นโรคนี้มานานถึง13ปีคุณพ่อของลูกมีอาชีพทำนาและก็เป็นช่างไม้แต่ก่อนนะพ่อดื่มเหล้าไม่เป็นนี่ก็จะเป็นไงอย่างนี้นะแต่หลังจากคุณแม่เสียชีวิตคุณพ่อหัดดื่มเหล้าค่อยๆจิบค่อยๆดื่มพอได้ดื่มก็ดื่มเป็นแล้วก็ดื่มมาเรื่อยๆจนติดพอจะพาเพื่อนมาตั้งวงที่บ้านแล้วก็ซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนเป็นประจำลูกๆพยายามบอกให้เลิกพ่อก็ไม่ยอมเลิกบอกทีไรก็ทะเลาะกันแต่คนผลิตน้ำเมาเนี่ยกับคนขายน้ำเมาเขาไม่ดื่มหรอกเขาให้คนที่ฉลาดน้อยหน่อยดื่มพ่อจะดันทุรังดื่มโดยให้เหตุผลว่ามันเรื่องของพ่อมันก็แล้วแต่พ่อนอกจากดื่มเหล้าแล้วพ่อยังสูบบุหรี่จัดมาตั้งแต่ยังหนุ่มแล้วข้าปลามาทำอาหารอยู่เป็นประจำจนชราลงพ่อมีอาการตามัวจึงจะให้หมอลอกตาแต่เมื่อหมอตรวจเช็คร่างกายแล้วก็พบว่าพ่อเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองโรคเกาต์และโรคไตจึงยังไม่สามารถผ่าตัดตาได้ต้องรักษาโรคไตให้หายก่อนส่วนโรคถุงลมโป่งพองนั้นหมอได้บอกว่าปอดของพ่อเนี่ยหายไปข้างหนึ่งแล้วแต่ก็แปลกที่ไม่มีอาการใดๆแสดงมาเลยนอกจากไอแคกๆธรรมดานิดหน่อยหลังจากตรวจพบว่าเป็นโรคไตแล้วพ่อก็ไม่ยอมกินยาของโรงพยาบาลที่หมอจัดให้พอได้นำยาที่หมอจัดให้นั้นไปแจกจ่ายให้คนอื่นๆจนหมดทั้งที่เสียค่ายาเดือนละเป็นหมื่นทุกเดือนแปลกดีนะแต่พ่อกลับไปกินยาชุดที่เพื่อนๆหรือคนรู้จักซื้อมาจากร้านขายยาให้ไปซื้อไปกินยาหมอตีโดยที่หมอเองก็ไม่รู้เวลาหมอถามว่ากินยาตามสั่งหรือยังกินหรือเปล่าพ่อก็จะบอกว่ากินอาการก็เลยแย่ลงเรื่อยๆจนไตวายแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดตัวลูกเองได้สอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ได้พบรักกับสามีของลูกซึ่งสอนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันเมื่อลูกตั้งท้องลูกคนแรกสามีก็ให้ไปทำแท้งเพราะยังไม่พร้อมที่จะมีลูกพอท้องครั้งที่สองเป็นแฝดชายสามีก็ให้ไปทำแท้งอีกเพราะยังไม่พร้อมหมดไปสามแล้วนะลูกรู้สึกเสียใจมากกับการทำแท้งทั้งสองครั้งลูกจะได้อธิษฐานขอให้ลูกที่ถูกทำแท้งทั้งสองครั้งเนี่ยกลับมาเกิดใหม่กับลูกอีกและแล้วในปี2526ลูกก็ท้องเป็นครั้งที่3ซึ่งครั้งนี้ลูกไม่ยอมทำแท้งอีกแล้วท้องครั้งนี้ของลูกสามีบอกว่าผมพร้อมแล้วครับลูกก็เลยคลอดมาเป็นผู้หญิงซึ่งสามีของลูกรักลูกสาวคนนี้มากแล้วเขาอยากมีลูกอีกจนถึงปี2530ลูกก็ได้ตั้งท้องลูกชายคนแรกซึ่งคลอดในเดือนมิถุนายนคุณหมอก็แนะนำให้ทำหมัน
แต่ต้องรอให้ตัวลูกแข็งแรงก่อนปรากฏว่าในระหว่างที่รอให้แข็งแรงนั้นลูกก็มีอาการเหมือนคนแพ้ท้องไปคุณหมอตรวจคุณหมอก็บอกว่าไม่ท้องจนกระทั่ง4 เดือนผ่านไปก็เลยเห็นชัดเจนว่าท้องแน่นอนซึ่งหมอก็ยังงงๆลูกคลอดลูกผู้ชายคนที่2ตามมาในเดือนพฤษภาคมปี2531เรียกว่าได้ลูกชายหัวปีท้ายปีเลยทีเดียวลูกชายคนที่2ลูกขณะอายุได้ขวบครึ่งได้จมน้ำในหลุมที่ขุดไว้สำหรับปลูกต้นไม้รอบบ้านเขานอนหงายท้องฟูน้ำท้องป่องตัวเขียวคล้ำโชคดีที่สามีลูกมาพบเข้าจึงรีบเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลในขณะนั้นดูแล้วก็ไม่น่ารอดแต่สุดท้ายก็รอดตายมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ในปี2538สามีลูกก็ได้ชวนหารายได้เสริมจากอาชีพครูโดยเปิดกิจกรรมปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก2หัวใจสำหรับบริการในหมู่บ้านพร้อมจำหน่ายของเบเกอรี่ต่างๆกิจการก็รุ่งเรืองดีมากดีจนทำให้มีขโมยมาขึ้นบ้านลูกรวมทั้งหมด5ครั้งสูญหายแต่ทรัพย์สินแต่ภายหลังตำรวจสามารถตามจับขโมยได้และขโมยก็ถูกศาลตัดสินจำคุกไปได้ที่ในที่สุดก็เล่นขโมยทั้ง5ครั้งลืมสูตรของครูขโมยโปรเฟสเซอร์ทางขโมยทางโจรสอนวิชาโจรบอกว่าถ้าจะปล้นมั่งปล้นมีก็ให้ปล้นปีละหนถ้าปล้นชิบหายขายตนปล้นทุกวันก็สักวันถ้าปล้นทุกวันก็ต้องโดนจับได้สักวันนี่เล่นขโมยทีตั้ง5ครั้งนี้ก็โดนน่ะสิในปี2544 6ปีต่อมาลูกมีอาการปวดที่ศีรษะมากวิ่งเวียนเบื่ออาหารไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายมีคนแนะนำให้ลูกไปหาพระที่วัดแห่งหนึ่งตอนนั้นลูกมีอาการหนักมากนั่งนอนแทบไม่ได้พระที่วัดนั้นบอกว่าลูกโดนคุณไสจึงให้ไปหาหลวงปู่ที่วัดเดียวกันนี้เพื่อทำพิธีถอนคุณไสให้หลวงปู่ที่วัดนั้นท่านใช้ใบโพวางบนร่างกายและใช้ผ้าขาวคลุมร่างของลูกไว้หลวงปู่ท่านก็บริกรรมคาถาและลงดาบพอเสร็จพิธีก็นำใบโพใส่ลงในน้ำสะอาดก็พบว่ามีเสี้ยนไม้และผงขี้เถ้าตกตะกอนอยู่แต่พอเป็นเสี้ยนไม้ที่โดนฟ้าผ่าและดินเจ็ดป่าช้าลูกทำพิธีถอนคุณไสเพียง3ครั้งก็มีอาการดีขึ้นจึงไม่ได้ไปอีกต่อมาอีก1ปีลูกก็ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งมีสามเณรหนึ่งดูดวงให้บอกว่ายังมีคุณไสอยู่ในตัวลูกอีกจึงทำพิธีถอดให้แต่ก็ยังมีอาการปวดหัวมึนงงอยู่ยังไม่หายสักทีเดียวในปี2547ลูกก็ได้ไปหาหลวงพ่อที่วัดอีกแห่งหนึ่งให้ท่านทำพิธีถอดคุณไสให้พอเสร็จพิธีปรากฏว่ามีขี้ผึ้งปนกับผงดินติดบริเวณหน้าผากของลูกท่านบอกว่าลูกโดนคุณไสเป็นขี้เถ้าผีใต้โหงเจ็ดป่าช้าจะหน้าการลูกก็ดีขึ้นซึ่งลูกคิดว่าลูกอาจจะโดนคุณไสจากขโมยที่ขึ้นบ้านลูกรวม5ครั้งแต่สุดท้ายขโมยก็โดนตำรวจจับเขาอาจจะแค้นก็เลยทำคุณไสใส่ลูกนี่เธอสันนิษฐานนะแต่สามีของลูกไม่เชื่อว่าลูกโดนคุณไสคุณพ่อของสามีเคยรับราชการเป็นครูแต่เนื่องจากที่บ้านต้องทำนาด้วยพ่อเลยคิดว่าการเป็นครูนะทำให้ไม่มีเวลาทำนาก็ท่านะพ่อเลยลาออกจากครูเนี่ยมาทำนาและก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยด้วยความที่ท่านเป็นคนใจบุญเมื่อได้เป็นผู้นำชุมชนก็ได้พาลูกบ้านสร้างศาลาการเรียนสร้างบ่อและพัฒนาหมู่บ้านท่านเป็นคนใจดีขยันทำมาหากินตั้งเลี้ยงลูกถึง11คนก็ยังส่งเสริมช่วยเหลือพระศาสนาและสงเคราะห์คนทั่วไปด้วยแต่บาปที่ท่านได้ทำมากคือฆ่าปลาเนื่องจากในนาหน้าน้ำจะมีปลามาอาศัยอยู่จำนวนมากเมื่อถึงเวลาพ่อและชาวบ้านก็จะสูบน้ำออกแล้วก็จับไปขายแล้วก็ทำเป็นอาหารเป็นอย่างนี้ทุกปีต่อมาพ่อป่วยด้วยโรคมะเร็งในถุงน้ำดีเป็นเวลาถึง3เดือน
ก่อนตายท่านนอนอยู่บนเตียงในห้อง ICU ถูกมัดมือมัดเท้าอาการพ่อสามีเหมือนอยากพูดคุยกับลูกๆแต่ก็พูดไม่ได้จนกระทั่งท่านเสียชีวิตรวมอายุได้69ปีคุณแม่สามีปกติก็เป็นคนใจบุญแต่จะเป็นคู่คิดคู่ปรึกษาของคุณพ่อสามีมาตลอดเวลาคุณพ่อสามีทำบุญก็จะทำด้วยแล้วเวลาคุณพ่อสามีทำบาปคือฆ่าสัตว์อาหารหรือลงจับปลาในหนองน้ำก็จะไปร่วมทำด้วยช่วยกันว่าปี2543คุณแม่สามีได้หกล้มและเลือดข้างในสมองตอนแรกคิดว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ต่อมาแม่มีอาการปวดหัวบ่อยจึงนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตในที่สุดรวมอายุได้78ปีคำถามตาและยายของลูกตายแล้วไปไหนคะจำเรื่องราวได้ไหมจ๊ะจำได้เดี๋ยวช่วยกันจำคำถามด้วยนะจ๊ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ตาคิดอย่างไรจึงตัดสินใจบวชตลอดชีวิตบุญที่ตาได้บวชจนตลอดชีวิตทรงผลในตาเป็นอย่างไรในปรโลกคะที่ตานั่งสมาธิแล้วบอกว่าไปเห็นนรกนั้นตาได้ไปเห็นจริงๆหรือไม่คะคุณแม่ลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ท่านป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วจนเสียชีวิตตอนนี้ท่านอยากได้บุญอะไรมากที่สุดคะคุณพ่อของลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ตอนนี้ท่านอยากได้บุญอะไรมากที่สุดคะกรรมใดทำให้ท่านป่วยเป็นโรคเกาต์โรคไตและถุงลมโป่งพองบุญใดทำให้พ่อแม่จะปอดแม้ปอดจะหายไปข้างหนึ่งเป็นเวลา10ปีแต่ไม่มีอาการทรมานใดๆเลยและกรรมใดทำให้พ่อไม่ยอมกินยาแพงๆที่หมอจากโรงพยาบาลจัดให้แต่กลับไปกินยาชุดที่เพื่อนหรือคนรู้จักซื้อมาให้จนอาการหนักลงเรื่อยๆแล้วก็เสียชีวิตบุพกรรมใดที่ทำให้ชีวิตของลูกต้องผ่านการทำแท้งถึงสองครั้งทั้งที่ไม่อยากทำแต่ภายหลังก็คิดได้จะมีวิบากกรรมใหม่คะจะแก้ไขได้อย่างไรและลูกสาวคนโตของลูกและลูกชายทั้งสองคนของลูกเป็นลูกที่ตัวลูกเคยทำแท้งครั้งแรกแล้วกลับมาเกิดใหม่ตามคำอธิษฐานหรือไม่คะบุพกรรมใดทำให้มีขโมยขึ้นบ้านลูกรวม5ครั้งและขโมยที่โดนตำรวจจับเขาแกล้งทำคุณไสใส่ลูกหรือไม่คะถ้าไม่ใช่อาการปวดหัวมึนงงของลูกเกิดจากอะไรแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราน่ะถูกคุณไสจริงๆแล้วเราจะสามารถป้องกันแก้ไขตัวเราเองได้อย่างไรคะเพราะเหตุใดลูกชายคนที่สองลูกถึงได้จมน้ำตอนอายุได้ขวบครึ่งแล้วก็รอดตายมาได้อย่างอัศจรรย์ด้วยบุญใดพ่อและแม่ของสามีลูกตายแล้วไปไหนคะท่านได้ไปอยู่ด้วยกันหรือไม่คะพ่อของสามีก่อนตายในห้อง ICU อยากพูดคุยอะไรกับลูกหรือคะท่านได้รับบุญที่ลูกส่งไปหรือไม่สามีของลูกตัวลูกและลูกทั้งสามของลูกเคยทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะเตือนขึ้นมาเอาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับคุณตาบวชตลอดชีวิตเพราะเบื่อการครองเรือนที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรตาเบื่อสุดขีดขึ้นมาเฉยๆเลยอยากบวชแสวงหาโมกขธรรมจ้าตานั่งสมาธิแล้วท่านบอกว่าเห็นนรกนั้นสมาธิระดับนั้น
มันเป็นเพียงแค่นิมิตที่เกิดขึ้นคือท่านเห็นภาพนั้นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นนั้นยังไม่จริงในระดับสมาธิขั้นนี้จ้าตรงนี้เข้าใจไหมจ๊ะคือระดับสมาธิถ้าในระดับขนาดนี้มันยังไม่สามารถไปได้นะแต่ก็จะมีเขาเรียกนิมิตเลื่อนลอยมาฉายเห็นถึงตั้งใจคำว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอมันจะได้หายไปซะคือตอนเห็นเนี่ยมันยังไม่มีความคิดเราก็ต้องปลุกให้มาคิดว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอแล้วมันก็พอคิดขึ้นมามันก็จิตมันก็จะหยาบขึ้นมันก็จะหายไปแต่ถ้าอีกระดับหนึ่งในขั้นที่ลึกกว่านี้กายต้องถอดเป็นชั้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 นไปถึงพระภายในพระธรรมกายนั่นแหละมันถึงจะวืดไปได้ถ้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี่ก็ถ้าถอดได้มันก็จะเห็นในระดับภพภูมิเดียวกันนะไปนรกไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าถึงกายทิพย์ไปสวรรค์นี่กว่าจะไปได้นี่อืดขึ้นคอเลยแล้วไม่ใช่ง่ายที่ก็ถอดกายทิพย์ไปเนี่ยมีครั้งหนึ่งเนี่ยคุณยายทองสุกมหารัตนอุบาสิกาทองสุกตำแหน่งปั้นซึ่งเป็นกัลยาณมิตรผู้ให้กรรมฐานให้กับคุณยายจางของเราจนกระทั่งถึงพระรัตนตรัยตัวเนี่ยท่านก็ไปนรกสวรรค์ได้คล่องแคล่วนะเหมือนหมู่พวกนักเรียนศึกษาวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทรงเอาไปสอนธรรมะต่างจังหวัดมีวันหนึ่งก็ไปเจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้ในสมาธิระดับหนึ่งเพราะท่านฝึกอีกแบบหนึ่งท่านก็ชวนคุณยายทองสุขของเราว่าเดี๋ยวไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเงินไปไหมไปด้วยกันชวนคุณยายทองสุขคุณยายทองสุขท่านเป็นคนอ่อนน้อมท่านบอกได้เจ้าค่ะแล้วก็ต่างกันนั่งกันคุณยายทั้งสุขวุฒิไปคอยอยู่ที่ดาวดึงเอไม่มาสักทีดูด้วยตาธรรมจักขุธรรมกายสอดยาไปดูอ๋อท่านใช้อย่างนี้ท่านรวมจิตท่านเป็นดวงใสๆออกทางจอมกระหม่อมเนี่ยปุ๊บออกมาเป็นกายถอดกายทั้งโพรงประสาททั้งจอมกระหม่อมแล้วก็มองดูโอ้ค่อยๆเดินมาก็จะมาถึงขึ้นไม่ได้อีกกำลังสมาธิไม่ถึงก็ได้แค่กายมนุษย์ละเอียดยังไม่ถึงกายทิพย์ไปสวรรค์ไม่ได้ดูโอ้ตายมาไม่ถึงสักทีท่านก็เลยอนุเคราะห์ท่านก็เอาธรรมกายไปรับขึ้นมาบอกไม่รู้นี่มันจะได้ฉุดขึ้นมาซะตั้งแต่แรกนึกว่าจะมาด้วยกันท่านก็เล่าให้ฟังเป็นปกิณกะธรรมพอออกมาก็พระอาจารย์ท่านนั้นเลิกพูดเลิกคุยเลิกชวนเลยก็ดีเหมือนเอาถึงไหนแล้วนี่บุญนิตาบวชตลอดชีวิตได้ส่งพระนิตาน่ะคุณตาปิดอบายภูมิแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาสายคนทันชั้นสูงคือจิตของท่านน่ะแม้ตายในผ้าเหลืองเนี่ยเป็นกุศลนะแต่ฟุ้งซ่านด้วยโรคภัยเนี่ยมันฟุ้งโอ้เมื่อไรจะหายทำไมเราต้องเป็นโอ้ยเมื่อไรจะหายต่างๆนั้นมันเลยไปสูงกว่านี้ไม่ได้บุญไม่ได้ช่องที่จริงควรจะไปชั้นยามาได้สวรรค์ชั้นที่สามเนี่ยเลยไปไม่ได้เลยมาเป็นเทวดาสายคุณทันชั้นสูงชั้นจตุมหาราชิกาด้วยจิตที่ฟุ้งด้วยโรคภัยบุญไม่ได้ช่องท่านมีวิมานทองใหญ่ด้วยอำนาจศีลที่ท่านตั้งใจรักษาธรรมะปฏิบัติที่ท่านบำเพ็ญมา
คุณยายตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวด้วยความห่วงใยลูกตอนนี้ต่อมาก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจึงยังรับบุญไม่ได้ไม่เหมือนคุณตาจ้าท่านอยู่จตุมหาเดชิการับบุญได้แม่ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเพราะในอดีตตอนเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานสัตว์วัวควายค่อนข้างหนักจะทำให้มันเหนื่อยอ่อนแรงเช่นไถนาแต่เช้ากว่าจะเลิกก็เที่ยงเป็นต้นมันเหนื่อยแล้วก็ไปดูแลอย่างดีวิบากกรรมดังกล่าวนำมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งมีวิมานใหญ่โตมีความเป็นอยู่ที่ดีได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ยิ่งทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านในภพภูมินั้นจ้าคุณพ่อป่วยเป็นโรคเกาต์โรคไตเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันตามมาส่งผลส่วนที่เป็นถุงลมโป่งพองเพราะสูบบุหรี่ในปัจจุบันจ้าพ่อแม่ปอดจะหายไปข้างหนึ่งเป็นเวลา10ปีแต่ไม่มีอาการทรมานเลยเพราะบุญที่เคยถวายเภสัชหรือยารักษาโรคแด่ภิกษุสามเณรในอดีตได้มาช่วยประทังเอาไว้จ้าพ่อไม่ยอมกินยาแพงที่หมอสั่งแต่กลับไปกินยาชดที่เพื่อนและคนที่รู้จักซื้อมาให้ส่วนยาที่หมอสั่งก็เอาไปแจกคนไข้จนมีอาการสุดหนักและตายในที่สุดเพราะในอดีตเนี่ยพ่อเนี่ยได้เคยนำยาไปถวายพระแล้วก็แจกคนอื่นแล้วว่าไปถวายพระแล้วก็แจกคนอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านจะทำคนเดียวคนอื่นก็จะทำอย่างนี้บ้างเอายามาถวายพระแล้วแจกคนอื่นบ้างท่านก็มักจะบอกว่ายาของคนอื่นสู้องค์ท่านไม่ได้มันจะไปกินให้เอาองค์ท่านดีกว่านี่ด้วยความปรารถนาดีนะแต่ท่านไม่รู้เท่าทันโรคหมายความว่าปรารถนาดีเอายานี้กินเถอะอันนั้นอย่าเลยอย่าไปกินเลยแต่จริงๆแล้วไอ้โรคนั้นจะต้องกินยาของคนอื่นเขามันจะกินยาของตัวนี่มันเป็นอย่างเงี้ยโดยเข้าใจผิดว่ายาของท่านน่ะเป็นยาวิเศษครอบจักรวาลแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะคิดว่าอย่างนั้นวิบากกรรมนี้เลยจ้ะมาส่งผลคุณหมอให้ยาดีๆมาไม่กินเอาไปแจกคนอื่นซะแต่กินยาหมอตีพระหมอตีลูกพากันทำแท้งมา2ครั้งทั้งที่ไม่อยากทำเลยแต่ภายหลังคิดได้นั้นน่ะก็จะทำให้มีวิบากกรรมคือจะทำให้มีโรคภัยแค่เจ็บและลาโลกก่อนวัยสมควรในภพชาติต่อไปเพราะไปฆ่าทำลายชีวิตลูกแต่ว่ากรรมมันเบาลงมาหน่อยที่ว่าไม่อยากทำจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญให้มากๆแล้วที่บุญนี้ไปให้ลูกที่ถูกทำแท้งบ่อยๆจ้ะส่วนลูกสาวและลูกชายก็ไม่ได้เป็นลูกที่ถูกทำแท้งแล้วมาเกิดจ้ะไม่ได้มาเกิดใหม่ส่วนลูกที่ถูกแท้งก็ไปตามกรรมของเขาขโมยขึ้นบ้านลูก5ครั้งเพราะกรรมในอดีตตอนเด็กๆชอบไปขโมยผลไม้และพืชที่เขาปลูกในสวนบ่อยๆวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้าไปขโมยผลไม้พืชที่เขาปลูกในสวนบ่อยๆนั่นแหละขโมยที่โดนตำรวจจับไม่ได้ทำคุณไสใส่ลูกหรอกจ้าเพราะนั้นแต่ที่ปวดหัวมึนงงนั้นเกิดจากกรรมฆ่าสัตว์ทุบหัวปลาตีปลาทั้งในอดีตและปัจจุบันตามมาส่งผลจ้ะลูกนั้นไม่ได้โดนคุณไสหรอกแต่ไอ้ที่เห็นอะไรต่ออะไรต่างๆออกมานะมันเป็นวิชาอาจารย์สายเวทเขาทำมั่งแล้วก็มนต์มังกรมังอะไรงั้นทำให้สร้างศรัทธาไงคนที่ถูกคุณไสจริงๆเนี่ยจะรู้ตัวเองได้ยากเราอย่าลืมนะจ๊ะว่าจะถูกคุณไสต้องเมื่อมีวิบากกรรมที่ไปทำเข้ามาก่อนพอตัวโดนมั่งไอ้กรรมนั้นมันก็ไปดูดมาให้โดนแต่พอโดนแล้วรู้ได้ยาก
ราะว่าวิบากกรรมตัวในและวิชาคุณไสแต่ว่าผู้ที่เขามีสมาธิขั้นสูงและมีความรู้ทางด้านคุณไสเขารู้ได้จึงจะรู้ได้วิธีป้องกันตัวเราเองไม่ให้โดนคุณไสนั้นก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ยึดมั่นในพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในแหละวิชานี้จึงจะทำอะไรไม่ได้ตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านมรณภาพแล้วคุณยายทองสุขชวนคุณยายจันทร์ออกไปเผยแผ่ธรรมะต่างจังหวัดเอ้ยยังไม่มรณภาพเดี๋ยวเราผิดยังอยู่ชวนไปปกตินี่ยากที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะอนุญาตคุณยายไปที่อื่นเออตอนนั้นแปลกดีเหมือนกันไปกับคุณยายตั้งสุขกำลังอาบน้ำอยู่นะที่บ่อกลางทุ่งอ่ะก็โล่งๆนะเดี๋ยวตะปูแป้งตกมาคุณยายอาจารย์ของเราท่านไม่เคยมีประสบการณ์นี้แต่คุณยายตั้งสุขท่านมีประสบการณ์เพราะท่านออกเผยแผ่ต่างจังหวัดทั่วประเทศคุณยายของเราก็บอกเอ้ยพี่ตะปูอะไรเนี่ยมันงองอเนี่ยก้างเอ้ย ถ้าเรียกคุณยายจันนะมึงอย่าไปจับเนาะเฉยๆก่อนมึงอย่าพูดเฉยๆท่านพูดกันอย่างเงี้ยแต่คุณยายเราท่านจะพูดเพราะพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้ขะขาแต่คุณยายตั้งสุขอาวุโสกว่าท่านก็จะพูดอย่างเงี้ยอย่าไปจับนะไอ้ก้างอย่าไปจับเฉยๆก่อนเดี๋ยวก็แป้งก็แป้งแป้งมาแต่คุณยายก็ท่านก็เอาจับใส่ถุงมาบอกเดี๋ยวจะไปเอาไว้ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระปางน้ำดูเอามาถุงเบลอเลยแป้งเดี๋ยวแป้งถ้าคนขว้างมานี่จะต้องมีกำลังขว้างสูงแต่ก็ต้องเห็นคนขว้างเพราะมันที่โล่งอ่ะเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวแป้งเอาใส่ถุงไปที่ถุงใหญ่เลยพอกลับวัดปากด่างก็ถวายหลวงปู่ของเราแล้วเล่าเรื่องฟังท่านก็หัวเราะพระเดชคุณหลวงปู่เราหัวเราะกิ๊กก็เอามือจับไฝกิ๊กเออให้มาเป็นตันมันก็อยู่ตรงนั้นแหละในแต่ปู่ใช้ฟรีลูกชายคนที่สองจมน้ำตอนขวบครึ่งละกรรมในอดีตตอนวัยเด็กซุกซนขวบครึ่งจมน้ำนะจ๊ะกรรมในอดีตตอนวัยเด็กสุขสนเราจะเห็นว่าวิบากกรรมไม่เว้นเลยวัยอินโนเซนต์แต่ก็ไม่ใช่ไปแล้วว่าไอ้นั่นก็บาปไอ้นี่ก็บาปไอ้โน่นก็บาปจนไม่กล้าทำอะไรเดี๋ยวนะจ๊ะถ้าทำไอ้ที่มันเป็นบาปไอ้นั่นจึงบาปถ้าทำไอ้นี่เป็นบาปไอ้นั่นจึงบาปแต่ถ้าทำไอ้นี่เป็นบุญไอ้นั่นจึงเป็นบุญนะไม่ใช่ไอ้นั่นก็บาปไอ้นี่ก็บาปโน่นก็บาปหรือไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่นะมันมีนะถ้าทำบาปสิน้ำเมาไอ้นั่นนั่นละบาปอบายมุกอะไรเล่นกามนั่นอย่างนี้นั่นบาปไม่ได้แปลว่าอะไรบาปทั้งหมดตอนเด็กทุกสนเนี่ยลูกแมวโยนลงไปเพื่อจะดูว่ามันจะว่ายน้ำเป็นไหมหรืออะไรจะเกิดขึ้นกับลูกแมวคืออยากศึกษานะจนมันเกือบตายเนี่ยแต่ว่ามันไม่ตายเพราะอุ้มมันขึ้นมาใหม่วิบากกรรมนี่แหละตามมาส่งผลจ้ะแต่ที่รอดมาได้เพราะไม่ได้ทำให้แมวตายจ้ะแค่ทดลองวิทยาศาสตร์ดูแค่นั้นเองแมวลงไปในน้ำแล้วดูสิมันจะอะไรจะเกิดขึ้นพ่อแม่ของสามีตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดามีวิมานทองสวยงามคนละหลังแต่อยู่ติดกันบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสายคนทันได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านทั้งสองมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะตอนทั้งสองดีใจที่เจอกันบนสวรรค์อีกจ้าโอ้วิมานติดกันนี่ถึงกับยูฮูมาแล้วเลยแต่เราจะไปที่ไหนโดเซกุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว์จตุไม่ไปเหรอไม่ไปโอ้มีนาคยักษ์คนทันครุฑอะไรต่างๆพวกนี้เลยก่อนตายพ่อสามีในห้อง ICU ท่านรู้สึกทรมานมากคอแห้งหิวน้ำท่านจึงอยากดื่มน้ำอีกทั้งอยากให้เอาที่มัดมือมัดเท้าออกจากตัวท่านเนี่ย
สามีตัวลูกและลุงสามก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาส่วนใหญ่ก็จะทำบุญตามอารมณ์แต่นั้นบางชาติจึงพลัดกันจ้ะชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตัดดี้สั้นๆสำหรับคืนนี้